กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766์คณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้เราติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับและพัฒนาของสงครามนะครับที่ดูเหมือนว่าจะขยายตัวใหญ่ขึ้นมีการเติมอาวุธทันสมัยเข้ามา ในยูเครนนะครับและยูเครนก็กลายเป็นสมรภูมิรบนะที่ดูเดือดรวมถึงเป็นก็เรียกว่าสนามนะประลองอาวุธนะซึ่งแสดงให้เห็นแก่ชาวโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคลิปนี้จึงมาดูนะครับว่าในยุทธศาสตร์ระยะยาวนะที่มองเห็นเนี่ยในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับอาวุธทางการาหารมาจากทางด้านสหรัฐแล้วก็ทางพันธมิตรตะวันตกเนโตนะครับ <anca> ก็จะมามองกันนะครับว่านะปูตินเนี่ยนะกำลังมองอะไรอยู่นะมองภาพรวมอะไรอยู่นะครับก็ตามให้ทันปูตินนะครับกับสถานการณ์ภูมิ it, รัฐศาสตร์โลกนะครับคือหลายคนจะมองว่ารัสเซียเนี่ยนะครับกำลังเพียงพ้มรัสเซียกําลังจะพ่ายแพ้นะรัสเซียกำลังอ่อ e นแอล,ล,ลงนะครับแต่ว่าก็รบกันมายืดเยื้อถึง1 5 1 6เดือนแล้วนะแล้วสิ่งที่รสัสเซียกำลังดาเนินไปเนี่ย อันนี้ผมวิเคราะห์ให้ดูนะครับนะในแผนการรบเนี่ยรัเสเซียไม่ได้รบแบบสเปซส,สปาะนะครับแต่เป็นการรบแบบมีระเบียบแบบแผนหรือพูด,ดง่ายๆคือนะทางรัเสเซียมีการมองและเตรียมการนะมองภาพใหญ่เอาไว้นะครับเพราะว่าการรบนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันรบนะครับหรือว่ารบตามความอยากนะของนักรบนะครับอย่างกลุ่มนักรบรับจ้างวักเนอร์นะครับที่ เขาเรากีกว่าบูตตลุยอย่างเดียวนะเพื่อจะเข้าไปยึดดินแดนยูเครนนะครับซึ่งอาจจะเข้าไปติดกับดักหลุมพลางนะครับได้เพราะฉะนั้นนะแผนการรบของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาและที่จะเป็นไปเนี่ยนะจึงอยู่ที่มุมมองนะของทางด้านปูตินนะผู้นำสูงสุดของรัสเซียกับทางด้านกราโหมของรัสเซียนะครับเนี่ยที่เขามองยุทธศาสตร์องค์รวมนะเขามองเรื่องของบูรณาการทั้งภาพ นะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สัมพันธ์กับทางเศรษฐกิจการเงินด้วยนะไม่ใช่มองเรื่องของสงครามหรือภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นเกมนี้มันเป็นเกมที่มีความโยงใยสัมพันธ์นะกับคู่คุ้นส่วนพันธมิตรกับจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองนะครับแล้วพยายามตามให้ทันปูตินเนี่ยนะกับเรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยซึ่งผมมองว่านะการดําเนินการนะทางการทาหาร นะการเตรียมอาวุธการพัฒนาอาวุธนะครับแล้วก็การจัดตั้งกองทัพนะจัดระเบียบกลาโหมรัสเซียใหม่นะครับมีการเคลื่อนย้ายกำลังอาวุธต่างๆนะกองกำลังต่างๆนะทั้งในาภาคฝั่งของยุโรปและทางแปซิฟิกเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะรัสเซียไม่ได้แค่พูดนะครับรัสเซียทำแล้วมันเป็นลักษณะเรียกว่าเฟิร์มสเตปหรือเป็นก้าวย่างที่มั่นคง นะของการมองในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนการรบระเบียบแผนการรบนะการปฏิรูปกองทัพรัสเซียนะการเปลี่ยนโครงสร้างการบัญชาการนะครับของกราหโฮมรัสเซียการเคลื่อนวาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอาวุธต่างๆนะครับรวมถึงนิวเคลียร์ด้วยนะครับรวมถึงสร้างพนันธมิตรใหม่ๆอย่างเช่นเบลารุสนะครับและประจาอาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีที่จ่อ ตัวตึงนะครับในยุโรปอนะอย่างเช่นโปลแลนด์นะครับรัสเวียลิทัวเนียคือทั้งขู่ทั้งเตือนนะสิ่งต่างๆเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเป็นแค่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นแค่เหมือนกับละครนะเป็นเหมือนโฆษณาชวนเชื่อนะแต่สิ่งที่ผมมองอยู่และสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ปูตินดำเนินไปทำไมเนี่ยต้องบอกว่าเขาเตรียมการใหญ่ และไปถึงมหาสงครามโลกครั้งที่3นะครับซึ่งนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยรัสเซียก็พร้อมแรกนะเท่าที่ผมดูนะพร้อมแรกพูดง่ายคือถ้าสัและเนโตไม่จบนะแล้วต่างฝ่ายต่างก้าวเข้าไปเรื่อยๆสู่ความขัดแยง้งซึ่งในที่สุดมันอาจจะเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3และเป็นสงนครามนิวเคลียร์และจะจบลงด้วยการแลกอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งดูเหมือนว่านะทางรัสเซียมีการเตรียมพรมมอ enario, ้อมในกรณีของ w o r ร c c s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  e n a r i o อกรณีเลวร้ายที่สุดของการประเชิญหน้าในมหาสงครามโลกครั้งที่3รัสเซียประเชิญหน้ากับสหรัฐแล้วก็เนโตในมหาสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งนั่นหมายถึงว่านะจุดจบของมันเนี่ยจะไม่มีผู้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่รัสเซียเรียกว่าอาจจะพร้อมแรกนะผมใช้คำว่า เพราะว่าการเตรียมอย่างเฟิร์มสเตปคือก้าวย่างอย่างมั่นคงเป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบแบบแผนนะทางด้านกายภาพต่างๆนะเพราะฉะนั้นรัสเซียจะมองเวิร์ a เคสเซเนโคือเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3และพร้อมแรกอาวุธนิวเคลียร์นะเพราะว่าเ,เมื่อรัสเซียอยู่ไม่ได้นะสารัฐก็อยู่ไม่ไดนะ้อังกฤษก็อยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น จุดจบของมหาสงครามโลกครั้งนี้3ก็คือสงครามนิวเคลียร์และการแลกอาวุธนิวเคลียร์พังไปกว่าครึ่งจึงยุตินั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ